สวัสดีครับในวิดีโอนี้ก็มาดูในเรื่องของ geometry นะครับ project geometry project geometry ก็คือการฉายเส้นนะครับต่างๆนะครับลงใน work plane ที่เราทำการสเก็ตอยู่นะครับเช่นผมสเก็ตอยู่ใน work plane 11เป็นสเก็ต6นะครับผมต้องการฉายอยู่หน้าตรงนี้นะครับก็ใช้ project geometry นะครับหรือจะฉายข้างหน้าเลยก็ได้นะครับปึ๊บนะครับไม่ฉายแล้วเราก็สามารถนำไปอ้างอิงในการสร้างสเก็ตต่างๆนะครับอย่างเช่นปึ๊บจะสร้างวงกลมให้เท่ากับตรงนี้นะครับสเก็ตนะครับก็เป็นการฉายเส้นนะครับลงในพื้นที่หน้าตัดสเก็ตที่เราต้องการนะครับส่วนอีกอันนึงนะครับเป็นคำสั่ง Project Cut Edge นะครับก็ฉายเส้นนะครับแต่ฉายตรงที่เป็นส่วนตัดนะครับเราสามารถกดดูสไลด์ได้นะครับกด F7 เมื่อเราใช้ Project Cut Edge เนี่ยครับบน Work Plane ของเรานะครับก็จะ Project เส้นขอบให้โดยอัตโนมัตินะครับก็ส่วนใหญ่ก็การนะครับใช้ในการอ้างอิงกันว่าสเก็ตต่างๆนะครับก็สำหรับคำสั่งนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะครับก็คือการฉายเส้นต่างๆตรงในสเก็ตที่เราต้องการนะครับนะครับก็สำหรับวิดีโอนี้ก็มีเพียงแค่นี้นะครับโอเคครับสวัสดีครับ